วัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยๆมาชวนเพื่อนๆทำอีกแล้วค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะทำหมูกรอบกันนะคะมาพร้อมกับสูตรน้ำราดอร่อยๆเลยค่ะนี่นะคะน้ำราดสูตรอร่อยค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะรายละเอียดพี่แปะไว้ให้ตรงนี้นะคะส่วนผสมน้ำจิ้มจะเยอะนิดนึงค่ะแต่ทำง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น3ชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอามานวดเกลือก่อนค่ะโรยเกลือลงไปเยอะๆหน่อยนะคะขัดๆนวดๆค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยพี่ก็จะเอามาหั่นแบบนี้นะคะแต่ไม่ขาดนะคะใครชอบหั่นตรงด้านหนังก็เอาด้านหนังเลยค่ะแต่ของพี่ชอบหั่นตรงด้านเป็นเนื้อนะคะเพราะว่าจะได้สุกทั่วถึงค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการต้มค่ะใส่เกลือลงไปนะคะคนให้ละลายค่ะเอาหมูใส่ลงไปเลยนะคะต้มประมาณ10นาทีค่ะพอครบ10นาทีกลับด้านลงนะคะต้มต่ออีก5นาทีค่ะพอครบเวลา5นาทีก็ออกมาเลยนะคะออกมาทาเกลือค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะสำหรับน้ำส้มทาเยอะๆหน่อยก็ได้ค่ะไม่ต้องกลัวเปรี้ยวค่ะเวลาทอดกลิ่นและรสชาติของน้ำส้มก็จะหายไปเองนะคะเราทาน้ำส้มเยอะๆค่ะเวลาทอดจะได้ฟูๆเยอะนะคะนี่ค่ะหนังก็จิ้มง่ายๆนะคะจิ้มให้เยอะที่สุดค่ะเท่าที่จะจิ้มได้นะคะเวลาเราต้มแบบนี้เราจะจิ้มง่ายค่ะพยายามนวดน้ำส้มให้เข้าตรงที่เราจิ้มนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่ก็จะเอาไปตากแดดไว้1วันค่ะ1วันผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะออกมาสีแบบนี้นะคะเวลาตากแดดแล้วค่ะพร้อมทอดนะคะอันนี้ทอดรอบที่1ค่ะใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะแช่ไว้1ชั่วโมงค่ะนี่นะคะอ่อนแบบนี้เลยค่ะให้เขาดูดซึมน้ำมันเข้าไปเองนะคะนี่ค่ะเวลาเดือดเขาก็จะไม่ฟูนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ1ชั่วโมงค่ะไม่ต้องกลัวไหม้นะคะครบ1ชั่วโมงกลับด้านลงเลยค่ะแต่เรากลับเอาด้านเนื้อลงนี่ประมาณ10นาทีก็พอนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วค่ะอ
ถ้ามีฟองก็ตักออกให้หมดนะคะนี่นะคะกลับด้านหนังลงอีกทีนึงค่ะประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วค่ะยกออกพักไว้ให้เย็นนะคะนี่ค่ะใครจะเอาพัดลมเป่าก็ได้นะคะของพี่จะวางทิ้งไว้ค่ะแล้วก็จะมาทำส่วนของน้ำราดกันนะคะส่วนผสมน้ำราดจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ทำง่ายๆค่ะน้ำซุปนะคะผงพะโล้เต้าเจี้ยวดำน้ำมะขามเปียกเหล้าจีนกระเทียมพริกไทยรากผักชีน้ำตาลผงปรุงรสงาขาวคั่วบดถั่วลิสงคั่วบดนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมและซีอิ๊วดำนะคะที่เห็นดำๆอยู่ค่ะใส่รวมกันไว้นะคะนำทุกอย่างปั่นรวมกันนะคะแล้วก็เอามาเคี่ยวแบบนี้ค่ะพอดีพี่ไม่ได้ถ่ายตอนปั่นให้ดูนะคะเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเอาจนข้นตามที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดค่ะชิมรสดูนะคะขาดรสไหนก็เติมได้เลยค่ะเวลาใส่แป้งข้าวโพดสังเกตดูด้วยนะคะเวลาร้อนกับเย็นจะไม่เหมือนกันนะคะเวลาเย็นลงก็จะหนืดขึ้นกว่าเดิมค่ะของพี่ก็จะเอาประมาณนี้นะคะพักไว้ให้เย็นเลยค่ะหมูเย็นแล้วเรามาทอดหมูกันต่อเลยนะคะเปิดเตาอีกรอบนึงค่ะให้น้ำมันร้อนได้ที่นะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะใส่หมูลงไปแบบนี้นะคะรอบนี้ต้องหมั่นสังเกตนะคะดูตรงขอบหนังหมูนะคะเขาจะเริ่มฟูขึ้นเรื่อยๆค่ะมีฟองก็ตักออกด้วยนะคะนี่นะคะดูขอบขาวๆเลยค่ะขอบตรงหนังนะคะจะเริ่มฟูขึ้นเต็มที่ค่ะเราต้องหมั่นกลับด้านด้วยนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้เป็นสีเข้มเกินไปนะคะตรงไหนที่หนังยังไม่ฟูนะคะตักน้ำมันร้อนราดไปเลยค่ะนี่นะคะจะฟูแบบง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าหนังหมูของเราเย็นสนิทแล้วนั่นเองนะคะกลับด้านลงอีกทีนึงนะคะกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะเอาสีตามที่เราชอบเลยนะคะหมูกรอบของพี่จะหั่นชิ้นแบบนี้นะคะจะหั่นทั้งด้านเนื้อค่ะเพราะว่าต้องการให้ด้านเนื้อกรอบด้วยนะคะด้านข้างค่ะใครจะหั่นตรงหนังก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบอันนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นนึงค่ะที่เราทำไว้นะคะยังไม่ทอดวันนี้ค่ะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะนี่ค่ะก็จะทอดไว้1รอบแบบนี้นะคะตอนนี้หมูกรอบก็ได้ที่แล้วนะคะพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวมาลองทดสอบเสียงกรอบกันเลยค่ะว่ากรอบขนาดไหนนะคะหมูกรอบสูตรง่ายๆนะคะสูตรครัวบ้านๆอาหารอร่อยค่ะกรอบจริงกรอบนานนะคะสามารถทำกินทำขายได้เลยค่ะพร้อมน้ำราดสูตรเด็ดนะคะ
ตอนนี้เรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่นะคะหมูกรอบพร้อมน้ำราดสูตรอร่อยค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนทำอาจจะเยอะนิดนึงค่ะแต่ว่าอร่อยแน่นอนนะคะสูตรนี้เพื่อนๆดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสามารถติดตามเมนูง่ายๆปรุงกันแบบบ้านๆได้2ช่องทางค่ะทาง YouTube ครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ทางเพจครัวบ้านๆอาหารอร่อยทาง Facebook ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ